สเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์และอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับแพทย์แผนอนาคตเมื่อวานอาจารย์ได้คุยในเบื้องต้นให้ฟังไปแล้วนะคะเริ่มจากคนในอดีตที่จะทำให้เรามองเห็นว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนจะให้อาจารย์ได้คุยให้ฟังนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำคัญเพราะว่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะตัดสินใจในการสั่งซื้อเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์นะคะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษในการผ่อน 0% นาน10เดือนสำหรับท่านที่ใช้บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยและบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพนะคะสั่งซื้อภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดหมายเลข026335300 026335300ค่ะเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ค่ะครับค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องแพทย์แผนอนาคตต่อในตอนที่2แล้วทำไมผมถึงเน้นเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมคิดว่าเป็นหลักสำคัญนะถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองได้เป้าหมายเราทำเพื่ออะไรค่ะอย่างที่โทมัสอัลวาเอดิสันบอกว่าหมอแห่งอนาคตจะไม่จ่ายยาแต่จะสนใจในคนไข้ของเขาทั้งในกรอบการดูแลของมนุษย์ทั้งในด้านอาหารในด้านหาสาเหตุนะครับแล้วก็ในด้านป้องกันโรคเมื่อรู้เหตุจึงรู้การป้องกันเมื่อรู้อาหารจึงไม่เกิดโรคจึงไม่ต้องจ่ายยาเมื่อมนุษย์ดูแลคนป่วยอย่างเข้าใจใน 3-4 ด้านนี้ก็ไม่ต้องจ่ายยาเดี๋ยวมันมีความสัมพันธ์กันมากที่มันเหมือนกับว่ามันเป็นชุดความคิดที่ไปไกลเกินกว่าคำว่าแพทย์แผนปัจจุบันมันหมายถึงว่าผมเคยเจอนะครับรัฐกรแปลกมากเลยมีคุณหมอคนหนึ่งเป็นหมอผิวหนังแล้วก็รักษาผู้ป่วยทุกคนเนี่ยง่ายที่สุดคือการให้ฮอร์โมนที่ชื่อสเตียรอยด์เคยดีไหมครับเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมหมวกไตสังเคราะห์มาจากคอเลสเตอรอลมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบนะครับทำให้การอักเสบทุกอย่างหายหมดก็ใส่สเตียรอยด์อย่าว่าสเตียรอยด์ในการให้ฮอร์โมนแบบนี้เลยนะครับในยาเม็ดลูกกลอนของแพทย์แผนไทยบางชนิดก็มีผสมสเตียรอยด์ก็ทำให้หายหมดกินยาเป็นโอ้โหวิเศษทุกอย่างเลยนะครับในที่สุดเนี่ยร่างกายก็ไม่สังเคราะห์ฮอร์โมนชนิดนี้ด้วยตัวเองเพราะว่าได้รับจากภายนอกได้รับจากภายนอกผิวก็จะบางมากเล็บก็จะขึ้นเชื้อรามากอัตราการเผาผลาญก็ต่ำนะครับเกิดผลข้างเคียงมากนะครับแล้วก็มีอาการข้างเคียงต่อตับนะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการสังเคราะห์ในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปหมดเลยนะครับนอกจากนี้บางคนก็มีผื่นคันบางคนกลายเป็นสะเก็ดเงินนะครับแล้วก็มีผลร้ายแรงเรื้อรังต่อมาแต่หมอทุกแห่งนี้นะครับก็จะเลือกจ่ายยาสเตียรอยด์ก่อนเพราะว่าคนไข้จะรู้สึกว่าหมอเก่งจังเลยทำให้ผมหายได้จะบอกว่าอะไรก็ตามที่หายเร็วฉับพลันนี้นะครับโดยไม่ได้มาจากการกระตุ้นภายในของเราเองการเกิดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเราเองเนี่ยมันมีต้นทุนแรกเสมอครับเสมอผมย้ำเลยนะครับอะไรก็ตามที่อยากจะไปถึงเป้าหมายเร็วๆหายเฉียบพลันเร็วๆนี่นะครับมีต้นทุนที่แรกมาเสมอเหมือนกับสเตียรอยด์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปไม่ว่ายาลูกกลอนไม่ว่าการให้ฮอร์โมนจากแพทย์แผนปัจจุบันแต่หมอก็ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ลูกค้าลูกค้าหายเดี๋ยวก็กลับมาใหม่มันจะมีวันนึงที่รับสเตียรอยด์ไม่ได้แล้วก็ลุกลามทั่วตัวทำอะไรก็ไม่หายทุกทรมานคาวทั้งคันทั้งเกาทั้งแสบนอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนผวาตื่นเครียดง่ายทุกอย่างจะแย่ลงหมดเลยนะครับน่าเห็นใจไหมครับใช่ผมจะบอกว่าน่าเห็นใจมากแต่เชื่อไหมครับผมเคยเจอหมอที่ว่านี้พอถึงคราวลูกตัวเองเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้และพามาหาผม แล้วพามาหาผมขอคำแนะนำว่าทำยังไงค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้สเตียรอยด์มันดูขัดแย้งกันไหมครับด้านหนึ่งเป็นอาชีพตัวเองใช้กับคนอื่นได้พอมาใช้กับคนในครอบครัวคิดหนัก
เพราะรู้ผลข้างเคียงว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันที่คนมีข้อมูลข่าวสารกันเยอะมากนี่นะครับผมจะบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อใครค้นคว้าให้มากถ้าอยากจะคุยกับหมอทำการบ้านไปแล้วก็ไปพูดคุยและหมอก็จะรำคาญถามเกิน3คำถามหมอไม่ตอบแล้วหมอก็จะรู้สึกรำคาญทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเราที่จะรู้วิธีการรักษาว่าเราขอร่วมตัดสินใจเพราะนี่คือชีวิตเรายิ่งในยุคปัจจุบันนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าคำว่าแพทย์แผนปัจจุบันมันน่าห่วงตรงไหนผมเชื่อว่าหมอเนี่ยคนเรียนหมอก็ต้องมีจิตใจนะครับในการในความเมตตารักษาคนป่วยโดยธรรมชาติอ่ะไม่งั้นจะเป็นหมอได้ยังไงใช่ไหมครับค่ะแต่ว่ากลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้เสมอไปเพราะว่าถ้าหมอไม่ใช้ยามีคนไข้มาและแนะนำทุกอย่างไปที่บ้านนี่นะครับโอ้หมอแห่งอนาคตไม่จ่ายยาเนี่ยก็คุณหมอก็ไปศึกษาวิเคราะห์อย่าเลยถึงหาสาเหตุอ้าววันนี้มาปรึกษางดน้ำตาลนะกลับบ้านไปอย่ากินแป้งนะแล้วก็อย่ากินเนื้อสัตว์เยอะอย่ากินทอดของทอดมันกินผักเยอะๆนะผลไม้หวานจัดก็ไม่เอานะแล้วก็กลับบ้านไปได้ซะกินน้ำไม่เยอะคนไข้ที่ไม่เคยคุ้นชินกับวิธีการรักษานี้ก็จะบอกว่าหมอไม่ได้เรื่องเลยไม่เห็นรักษาไม่เห็นจ่ายยาอะไรเลยหมอไม่เก่งเลยนะครับอันนี้ก็ด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าทุนที่อยู่หลังโรงพยาบาลเขาจะมองว่าหมอคนนี้ไม่สร้างรายได้คุณรัติกรเดี๋ยวไม่รู้นะครับโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังมากๆในประเทศไทยนี่นะครับมีการวางเป้ายอดขายให้หมอด้วยให้สั่งยาให้มากที่สุดให้เหรอคะคุณต้องทำยอดเดือนหนึ่งได้เท่าไหร่คุณทำยังไงก็ได้ให้ได้ยอดเท่านี้ถ้ายอดไม่ถึงเชิญคุณออกเชิญหมอคนใหม่มาแทนเหมือนเซลล์ครับใช่ทำการตลาดทำยอดค่ะเพราะฉะนั้นหมอในยุคปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ภายใต้กลุ่มทุนบริษัทเอกชนขนาดนี้นะครับเขาดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกมากนอกจากทำอย่างไรให้คนไข้ประทับใจหายเร็วที่สุดผลข้างเคียงว่ากันทีหลังถึงจะเพิ่มยอดขายได้ค่ะและจะหาสาเหตุและบอกจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่ทำได้ตามเป้าคนเหล่านั้นก็โรงพยาบาลก็คงไม่ชอบอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งเชื่ออยู่เสมอไปว่าหมอที่มีจิตใจดีนะครับมีความเมตตาเนี่ยเขาจะคิดทุกอย่างทำทุกอย่างอย่างที่เขาคิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ด้วยภายใต้กรอบที่เป็นอยู่ในยุคปัจจุบันค่ะเหมือนกันครับในขณะที่ข้อดีของยาเนี่ยเขายังกล้าเขียนในเรื่องผลข้างเคียงเขาเขียนนะครับแต่คนไข้ส่วนใหญ่ไม่เคยถามแล้วก็ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่เคยศึกษาแต่มันจะหนักกว่านี้อีกที่ในแพทย์แผนไทยเองเนี่ยมีสมุนไพรหลายตัวดีมากๆเลยนะครับแต่เรากลับไม่เห็นผลข้างเคียงว่าคืออะไรเห็นแต่สรรพคุณจริงไหมค่ะเคยมีคำเตือนไหมครับของยาสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยแล้วบอกว่าคำเตือนใครไม่ควรกินไม่เคยเห็นนะมีแต่ยาเม็ดแผนปัจจุบันที่บอกว่ามีคำเตือนใครไม่ควรกินตรงนี้แหละครับเป็นจุดอ่อนที่ทำให้แพทย์แผนไทยเนี่ยดูจะมีข้อจำกัดอยู่มากผมชื่นชมนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังจะเกษียณเนี่ยทุกอย่างวิจัยแพทย์แผนไทยสูตรตำรับไหนดีวิจัยบอกใช่ไหมว่าจะเป็นการทำให้อายุขัยยืนยาวขึ้นเป็นยาอายุวัฒนะถ้าจริงขอวัดเทโลเมียร์หางโครโมโซมสิยาวขึ้นจริงไหมค่ะอย่างนี้แหละไปไกลพัฒนาไปได้ปัจจุบันมีบางมหาวิทยาลัยเท่านั้นเองที่เริ่มคิดในงานวิจัยแบบนี้นะครับที่ต้องชื่นชมเช่นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เป็นสถาบันบ่มเพาะคนสร้างคนมาเป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็มีงานวิจัยควบคู่ไปด้วยหรือที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็ต้องชื่นชมที่มีงานพัฒนาในเรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ย
ไปเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นไม่งั้นเราจะตอบไม่ได้นะครับทีนี้เมื่อข้อจำกัดของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยถูกรุกเร้าด้วยกระแสถ่างโถมของข้อมูลข่าวสารในเรื่องธรรมชาติบำบัดเยอะมากในเวลาตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องไม่พอใจอย่างที่ผมบอกครับในความตอนที่แล้วเขาตำหนิก่อนเลยบอกว่าต้องระวังนะส่วนล้างลำไส้ไม่ควรใช้กับคนเป็นมะเร็งลำไส้ค่ะนี่แพทย์แผนไทยก็โทรบอกว่าเอ้าถ้าไม่ส่วนล้างลำไส้ถ้าเขาไม่ขับถ่ายจะทำยังไงหรือ2นวดแพทย์แผนไทยลดความดันได้บอกว่าดูซิมีคนตายด้วยโรคความดันโลหิตสูงตกลงแพทย์แผนไทยคนนั้นนวดไม่ถูกหรือคนคนนั้นมีท่าทางและพฤติกรรมอย่างไรที่เดินไปแล้วทำให้เกิดการล้มฉับพลันหรือเปล่าหรือเกิดขึ้นเวลาเท่าไหร่ไม่มีข่าวสารเรื่องนี้ชัดเจนเพราะอะไรรู้ไหมครับแพทย์แผนไทยจริงๆเนี่ยนวดจากเท้าก่อนค่อยไปหาศีรษะดังนั้นโอกาสความดันจะไปที่สมองแล้วก็เกิดปริแตกเนี่ยเกิดยากกว่าเขาคลายจากให้มันไหลโฟลจากปลายเท้าก่อนขึ้นไปถึงศีรษะค่ะอันนี้เป็นความชาญฉลาดของภูมิปัญญาไทยมากเลยนะครับเรื่องที่3ที่บอกว่างานธรรมชาติบำบัดอะอย่างหมอเจคอบนะครับจะดีใจมากถ้ามีทองร่วงในงานธรรมชาติบำบัดสูตรล้างพิษหลายชนิดก็เล่นการส่วนล้างลำไส้กินยาสมุนไพรเพื่อขับถ่ายมากแต่แพทย์แผนปัจจุบันกลัวอะไรไหมครับสูญเสียน้ำและเกลือแร่แล้วถามว่ามีเหตุผลไหมมีเหตุผลมากแล้วก็มีเหตุผลด้วยดังนั้นเนี่ยคนที่ทำเนี่ยจะต้องไม่ใช่มองแต่ในแง่ดีอย่างเดียวต้องฟังเสียงทักท้วงที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยแต่บางทีเสียงทักท้วงวิทยาศาสตร์เราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการกำจัดแพทย์ทางเลือกเหล่านี้ทิ้งเลยหรือเปล่าค่ะเพราะมันกระทบอาชีพเขาอะนะครับ